รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรแนวใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรแนวใหม่นะครับรายการที่มีเรื่องราวความสำเร็จของการทำเกษตรมากมายหลากหลายความรู้หลากหลายเทคนิควิธีการคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วจะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่จะสามารถมาลดความเสี่ยงได้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือความรู้เพราะความรู้นี่แหละครับที่จะนำมาซึ่งวิธีการที่ถูกต้องนำมาซึ่งเคล็ดลับต่างๆมากมายแต่เกษตรกรต้องเป็นนักทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวของเกษตรกรของเราในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมมั้งและหนี้สินเราต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รายได้มาดูแลครอบครัวและใช้จ่ายไปทุกวันครับไปดูเขาก็ไปถามเขาว่าได้ดีไหมรายได้ดีไหมมันก็น้อยใจเหมือนกันตอนที่ได้ราคาต่ำมันก็น้อยใจเหมือนกันก็ใจมันรักด้วยครับก็ชอบอ่ะชอบที่จะทำอะไรไปเรื่อยๆตำบลดงเดือยอำเภอกรุงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยครับผมทองแดงทะเจริญนะครับกว่าจะมาเป็นเกษตรกรสวนผสมที่มีความสุขได้อย่างวันนี้ชีวิตของลุงทองแดงก็อาจคล้ายกับชีวิตของเกษตรกรท่านอื่นๆที่เคยได้มีโอกาสเข้าไปค้นหาความหมายชีวิตในเมืองหลวงมาก่อนก็แต่ก่อนก็ไปกรุงเทพครับก็ไปทำก่อสร้างก็ไปเจอแฟนที่กรุงเทพแหละตอนนั้นข้าวมันก็ถูกแล้วเขาก็ไม่นิยมทำกันก็เลยไปกรุงเทพกรุงเทพได้ตังดีหน่อยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วครับเหนื่อยอยู่บ้านทำนาปลูกผักดีกว่าเพราะเส้นทางชีวิตในเมืองกรุงไม่สวยหรูลุงทองแดงจึงเลือกที่จะกลับบ้านมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่ก็ทำอู่ชีพก็ช่างเชื่อมรับเชื่อมเครื่องมือเกษตรทั่วไปครับและทำนาด้วยคู่กันไปแต่อาชีพช่างเชื่อมและทำนาก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้มั่นคงทางรอดคือการทำเกษตรทางเลือกอื่นๆต่อเรือมาเรื่อยแล้วก็ออกเครื่องมือการเกษตรก็ทำมาเรื่อยคู่กับนาครับแต่ตอนนี้มันผมทำไม่ไหวแล้วตาไม่ดีผมก็เลยยั้งก็หันมาทำเกษตรปลูกผักมะละก็ดูเขาว่าได้ตังดีช่วงนั้นปลูกใหม่ๆมันก็ราคาดีนะ100กว่า120 150 180ต่อ5กิโลครับอ
ไม่เคยครับไปดูเขาครับก็ไปสืบไปดูเขาเรื่อยก็ไปถามเขาว่าได้ดีไหมรายได้ดีไหมเขาก็ว่าได้กำไรมันตกอยู่ประมาณ 30,000 ต่อไร่นะช่วงแรกโอเคครับดีจากภัยธรรมชาติก็ไม่ค่อยรบกวนเพราะมันเราจะทำช่วงหนาวพอดีหัดทำช่วงฤดูหนาวก็มาเจอหน้าร้อนน่ะมันเจอเพี้ยเยอะมะละนะยอดมันก็หงิกเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ปัญหาเข้ามาท้าทายเส้นทางชีวิตของลุงทองแดงอีกครั้งแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาหยุดไปต่อแต่ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคงและมีสติมากขึ้นเจอปัญหาหน่อยเราก็เอี้ยงไปถามเขาเขาบอกเป็นเพี้ยไฟมั้งอะไรมั้งเห็นไหมเราก็มาดูของเราเออมันก็ใช่มันเป็นเพราะหงิกเพราะอะไรเพราะเพี้ยโคนเน่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ถามเขามาครับก็ดูเขาไปดูแต่ช่วงนั้นพวกเน็ตออนไลน์อะไรไม่ค่อยมีนะเราไม่ค่อยเรียนรู้อะไรก็ดูหาประสบการณ์ดูเขาไปเรื่อยเราต้องเตรียมดินก่อนไถแล้วก็ขุดหลุมวัดระยะอะไรก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือปรับสภาพดินนะครับของปานินทองเขาว่าดีผมก็ลองมาใช้มันก็ดีครับดินจะดีได้ต้องมีแร่ธาตุสมบูรณ์การใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาวทำให้ดินเสียแข็งกระด้างไม่อุ้มน้ำวิธีแก้ไม่ยากด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดินปรานินทองซึ่งมีส่วนผสมของอินทรีย์แท้ๆที่ผ่านการหมักมานานกว่า 6-7 ปีช่วยปรับสภาพดินให้ฝูนุ่มอุ้มน้ำเต็มเปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ15-5ใช้เร่งต้นเร่งต้นกับรากอะครับเพราะมันต้นกับรากมันคู่กันยอดมันจะอวบครับมันจะพุ่งวันหนึ่งประมาณคืบหนึ่งปุ๋ยปนินทองสูตร1555คือปุ๋ยสูตรเคมีผสมอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้โตไวแข็งแรงทนทานต่อโรคในขณะเดียวกันส่วนผสมของอินทรีย์แท้ทำหน้าที่บำรุงดินและให้อาหารกับต้นพืชไปพร้อมๆกันจึงเป็นปุ๋ยที่ดีมีสารอาหารหล่อเลี้ยงต้นพืชอย่างเพียงพอตั้งแต่ปลูกไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ40วันก็ใส่ปุ๋ยเร่งลูกติดดอกอะไรเนี่ยครับ 7-30 ครับปุ๋ยปานินทองสูตร 7-30คือปุ๋ยเคมีอินทรีย์ที่เกษตรกรทั่วไทยต่างไว้วางใจให้ทำหน้าที่บำรุงผลผลิตให้สมบูรณ์ลูกดกผลใหญ่ให้รสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนเทคนิคหรือวิธีการใส่ปุ๋ยในแบบฉบับของลุงทองแดงจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับก็เดี๋ยวนี้มันเป็นระบบน้ำหยดใช่ไหมเราก็ต้องละลายใส่ถังแล้วก็ปล่อยมากับน้ำตอนเราให้น้ำครับมันทุ่นเวลาดีแล้วเราไม่ต้องไปดูตอนเราใส่กระดินอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานอันนี้เราแค่ไปละลายน้ำแล้วก็ปล่อยไปเราก็ไปทำอย่างอื่นได้ครับก็ดูที่ผิวมันลูกจันมันนะมันจะกงถ้าต้นมันสมบูรณ์นะต้นสมบูรณ์แล้วต้นมันก็จะใหญ่ใบมันก็จะพอสวยแต่ถ้าใบใหญ่เกินมันก็ไม่ดีเพี้ยมันจะเยอะอันนั้นก็เพี้ยไฟเราไม่ค่อยเห็นจริงๆแต่เพี้ยเขียวอ่ะมันตัวใหญ่เกษตรแนวใหม่เกษตรแนวใหม่
พราะเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้ราบเรียบผ่านบทเรียนชีวิตที่คอยบอกย้ำให้การกลับบ้านเกิดของลุงทองแดงในวันนั้นต้องเรียนรู้มากขึ้นต้องมีสติมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกลับมาปลูกผักของลุงทองแดงในวันนี้จะใช้เพียงแรงกายอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วจะต้องใช้แรงใจด้วยครับก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันเหมือนกับมาล่าครับช่องห่างประมาณ40ครับเพราะแตงมันแขนงกว้างไม่มีมันไม่แตกแขนงออกมันก็จะมีลูกห้อยลูกห้อยเรื่อยมันไม่มีแขนงยาวมาล่ามันมีแขนงยาวแล้วแตกได้อีกแตงแตกไม่ได้ก็เลือกลูกสวยๆแล้วลูกงอก็อีกไซส์หนึ่งครับอย่างนี้เป็นไซส์สวยเบอร์สวยก็มีแตงใหญ่กับแตงงอไอ้พันแหลมๆนี้ก็แตงงอต่ำลงมาอีกหน่อยนึงลองจากสวยราคาก็ประมาณเท่ากับแตงใหญ่ก็ดูจากที่ผิวมันนะผิวมันจะเนี่ยมันจะมีลายเส้นสวยยาวใบถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆมันจะออกสีเขียวอ่อนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับสวยจากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกผักมาก่อนทำให้ลุงทองแดงต้องเพิ่มความใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ผักที่เขาปลูกสร้างรายได้ตอบแทนในขณะเดียวกันเขาก็ตอบแทนผักด้วยการใส่ใจดูแลหาปุ๋ยดีๆมาบำรุงอย่างปุ๋ยปลานิลทองที่มีส่วนผสมของอินทรีย์และเคมีใช้ครับก็ไอสูตรเร่งลูกเหมือนเดิมนะ730ธรรมดามันจะไปแล้วมันเขียวนานเนี่ยเขียวถึงกกเลยถ้าอย่างพูดถึงใส่เคมีนะมันจะเหลืองขึ้นมาเรื่อยเหลืองจากล่างขึ้นมาบนมาเรื่อยแต่นี่ยังเขียวอยู่แต่แตงมันใกล้หมดอายุแล้วเก็บมาประมาณ20กว่าวันแล้วมันก็เราต้องค้นหาเนาะเพื่ออันไหนดีอันไหนทำรายได้ให้เราได้เราก็ต้องปลูกไปแต่ถ้าเป็นมะเขือนี่มันก็โอเคนะสร้างรายได้ได้ดีครับมะเขือเทศครับพันเทพประทานก็ใช้ปุ๋ยนี่แหละมันก็เขามาดูกันเขาก็ว่าดกเราก็ว่าดกก็ไม่ได้ใช้ไรก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปก็ปานินทองอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับก็บอกเขาจากวันที่ต้องเข้าไปขอความรู้จากเกษตรกรท่านอื่นมาวันนี้องค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำมาต่อยอดให้กับแปลงมะเขือเทศที่ถูกปลูกขึ้นจากเกษตรกรคนหนึ่งที่ถูกเพาะบ่มประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนเราก็ต้องบ่มลูกก้าแต่นี่ระยะลูกก้ามันประมาณ20กว่าวัน25วันถึงจะเอามาปลูกได้ครับก็ขั้นตอนก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นเหมือนกัน7วันติดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเร่งต้นก็ฟังในวิทยุนะเขาว่าทางโซนที่แห้งแล้งอ่ะเขาว่าใช้ดีก็ลองเอามาใช้โทรสั่งโหเขาก็มาไวเนาะอยู่ที่เราใส่เราค่อยๆใส่แต่ถ้ามันไปเรื่อยๆนะมันไม่อั้นยอดมันไม่อั้นถ้าเป็นไอ้เคมีถ้าเรายั้งปุ๊บยอดมันจะอั้นเลยมันขาดไม่ได้เลยเราต้องคอยเติมด้วยตามสูตรเขาก็อยากให้ไม่ใช้ไออินทรีย์กันเยอะๆเพราะว่ามันดีต่อพืชและดีต่อคนดีต่อเราด้วยเราคนใช้เองนี่มันต้องดูแลตัวเองหน่อยครับก็แต่ก่อนผมใช้เคมีมันรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะดีมันป่วยง่าย
็ดูที่ลูกมันนะครับลูกมันเนียนเนี่ยสวยอย่างเงี้ยแต่ถ้านานขึ้นมันก็จะเป็นเบอร์เล็กมันก็เบอร์เล็กเหมือนกันนะแก่ต้นโอ้2 เดือนกว่าเมื่อเกิดเทศนี่มันดีตอนที่ว่าต้นตายแต่ลูกยังเก็บได้ต้นมันจะแห้งคล้ายๆอย่างราชินีที่เห็นนู้นนั่นก็ยังเก็บไปขายเมื่อวานได้ไป5 กว่าโลเพราะมันแห้งแล้วครับทิ้งแล้วตัดน้ำตัดไฟแล้วยังได้ผลผลิตอยู่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับกว่าจะมาเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ลืมตาอ้าปากได้เพราะวิถีเกษตรแขวนอยู่บนปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างถ้าใจไม่รักจริงก็คงอยู่กับมันได้ไม่นานเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมมั้ยและหนี้สินเราต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รายได้มาดูแลครอบครัวและใช้จ่ายก็ใจมันรักด้วยครับก็ชอบอ่ะชอบที่จะทำอะไรไปเรื่อยๆมันอยู่ที่เราอะเราไม่ชอบเราก็รักในสิ่งนี้เราก็ทำเพราะอยู่กับบ้านด้วยอยู่กับลูกด้วยอยู่กับแม่ด้วยก็รู้สึกดีอบอุ่นดีได้อยู่กับครอบครัวญาติพี่น้องอะครับเมื่อได้กลับมาอยู่บ้านกำลังใจจากครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลุกขึ้นสู้และสนุกไปกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเช้าเก็บตอนบ่ายๆแล้วก็แพ็คใส่ถุงขึ้นรถเอาไปส่งที่ตลาดพิษณุโลกครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดลาวก็มันที่นั่นมันเป็นตลาดผักมันมีแต่ผักพวกสวนครัวอะไรเงี้ยมันไม่มีผลไม้นะมีแต่ผักพืชผักเราต้องไปหาครับไปหาตลาดไปหาแม่ค้าว่าจะรับของเราหมดไหมเราจะปลูกนู่นปลูกนี่จะรับไหมหาก่อนครับถ้าปลูกก่อนคงไม่ดีแน่ครับถึงแม้ว่าการหันมาปลูกผักของลุงทองแดงในวันนี้อาจจะไม่การันตีว่าจะทำให้มีรายได้มั่นคงในระยะยาวแต่เชื่อว่าวันนี้บทเรียนชีวิตและประสบการณ์จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาสามารถหาหนทางขยับขยายต่อยอดไปสู่การทำเกษตรในรูปแบบอื่นๆได้เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองไหมครับลุงก็ภูมิใจครับมันถึงนี้ทำเองส่งเองแต่ก่อนก็ทำเองแต่ส่งให้คนอื่นมันก็น้อยใจเหมือนกันตอนที่ได้ราคาต่ำมันก็น้อยใจเหมือนกันช่วงนี้ก็พอมีเงินครับแต่ช่วงที่ว่าไม่ได้หันมาปลูกผักนี่ลำบากครับตอนทำนาที่เฉยนะมันต้องอาศัยตอนเก็บเกี่ยวเราถึงจะมีตังค์ใช้เหมือนกับเราเป็นเพี้ยเกาะต้นข้าวกินเราก็คิดมาทำเงินให้มีรายได้ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็คิดผู้ชมครับผมเชื่อว่าอาชีพเกษตรกรนั้นไม่มีทางที่จะอดตายหรอกครับแต่เราต้องรู้จักการเรียนรู้จักการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้จักการเพิ่มพูนความรู้ทักษะต่างๆในด้านเกษตรให้ตัวเองตลอดเวลาและแน่นอนครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือต้องมีใจรักในอาชีพนี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากคุณผู้ชมเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่มีใจรักในการทำเกษตรและอยากจะหาตัวช่วยดีๆอย่างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปราณินทองซึ่งเป็นปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ปุ๋ย2พลังอินทรีย์เคมีในกระสอบเดียวก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับตรงช่องทางที่ปรากฏหน้าจอนี้สำหรับรายการเกษตรแนวใหม่ในวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปุ๋ยปลานิลทอง